ลำดับที่5เหมือนบุรุษผู้กุมขอพระพุทธภาษิตอิดังปุเรจิตตมะจาริจาริกังเยนิชกังยัทธกามังยัทธาสุขังตดัชชะหังนิเกหิสามิโยนิโซหัดทิ้งปะพินนังวิยะอังกุสักโฮแปลความว่าเมื่อก่อนนี้จิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามอาการที่ปรารถนาตามอารมณ์ที่ใคร่ตามสบายวันนี้เราจะข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการประหนึ่งบุรุษผู้กุมขอข่มช้างที่ซับมันฉะนั้นอธิบายความการฝึกจิตการข่มใจเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามปรารถนาตามต้องการตามสบายนั้นมีแต่จะก้าวลงต่ำเป็นจิตที่ต่ำทรามไม่ควรแก่ความเป็นมนุษย์หนุ่มเล็บผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี้เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไว้ในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิตคำตอบคือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธภาษิตนี้ตรัสว่าข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆมิใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความใคร่ขึ้นสืบไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่นั้นเสียความเกียจคร้านเกิดขึ้นสืบไปหาต้นตอว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความเกียจคร้านพบแล้วละเหตุแห่งความเกียจคร้านนั้นเสียนี่คือโยนิโสมนสิการหรือปัญญาส่วนสตินั้นคอยกีดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประคับประคองในการที่ควรประคับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้งครั้งละประมาณ 3-4 เดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนิดทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนียวอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะตกไปในที่ต่ำคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตนี้มักดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาพยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารเรื่องการข่มจิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวิหารเชตวันทรงปรารภสานุสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสานุสามเณรสามเณรเป็นบุตรคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งนางให้ลูกบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลดีมีวัดงามไม่บกพร่องในอุปชายวัดอาจาริยวัดและอาคันตุกะวัดเป็นต้นในวัดในวันธรรมสวนะ8วันต่อเดือนสามเณรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ตั้งน้ำไว้ในโรงน้ำปัดกวาดโรงธรรมตามประทีปประกาศวันธรรมสวนะด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายทราบความสามารถของเธอแล้วให้เธอแสดงธรรมในบางโอกาสเธอมิได้อิดเอื้อนหรือแก้ตัวว่าปวดท้องปวดหัวหรือเจ็บคอแต่ประการใดเลยขึ้นธรรมะแสดงธรรมพระหนึ่งหลั่งน้ำลงจากอากาศเมื่อจะลงจากธรรมะได้กล่าวทุกครั้งว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่มารดาสามเณรหมายถึงมารดาในภพอดีตซึ่งเวลานั้นเป็นยักษิณีอยู่นางมากับเทวดาทั้งหลายฟังธรรมของสามเณรและอนุโมทนาบุญที่สามเณรให้ท่านกล่าวว่าธรรมดาภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเทวดาที่มีความละอายอย่างเล็กมีหิริมีความเคารพในสามเณรมีความรู้สึกในสามเณรประหนึ่งมหาพรหมและกองเพลิงนงเล็บทั้งเคารพและยำเกรงยักษิณีพลอยได้รับความเคารพไปด้วยเพราะเทพเหล่านั้นมีความเคารพในสานุสามเณรในสมัยที่มีการฟังธรรมและสมัยที่ยักษ์ประชุมกันพวกเขาย่อมให้อาสนะที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่ยักษิณีด้วยสักว่านางเป็นมารดาของสานุสามเณรแม้ผู้มีศักดิ์ใหญ่เมื่อเจอยักษินีก็หลีกทางให้หรือลุกจากอาสนะเป็นการต้อนรับให้เกียรติ
ต่อมาสามเณรโตเป็นหนุ่มขึ้นปรารถนาจะศึกไปครองคฤหัสถ์ไม่อาจบรรเทาความปรารถนานี้ได้มีความไม่ยินดียิ่งในศาสนาปล่อยผมและเล็บและไว้เล็บยาวสบงและจีวรมอมแมมไม่แจ้งให้ใครทราบถือบาทและจีวรไปยังเรือนของมารดาเพียงลำพังคนเดียวมารดาต้อนรับเธอด้วยใจปิติโสมนัสและถามว่าครั้งก่อนๆที่เคยมาสามเณรเคยมาพร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะหรือมิฉะนั้นก็พร้อมกับภิกษุหนุ่มหรือสามเณรอื่นฉะไหนวันนี้จึงมาคนเดียวสามเณรบอกความที่ตนปรารถนาจะศึกมารดาของเธอเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาไม่ปรารถนาให้สามเณรศึกจึงแสดงโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์นานาประการแต่ก็หาสามารถหยุดยั้งความคิดที่จะศึกของสามเณรได้ไม่นางคิดว่าสามเณรเป็นผู้ฉลาดวันหนึ่งคงจะคิดได้เองกล่าวว่าขอให้สามเณรนั่งอยู่ก่อนจะจัดอาหารถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วจะนำผ้าสำหรับคฤหัสถ์มาให้ในขณะที่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของสามเณรกำลังนั่งซาวข้าวอยู่นั่นเองนางยักษินีผู้เคยเป็นมารดาของสามเณรในอัตภพอดีตพิจารณาอยู่ว่าสามเณรอยู่ที่ไหนหนอเธอได้อาหารแล้วหรือไม่ทราบความที่สามเณรปรารถนาจะศึกนางจึงคิดต่อไปว่าสามเณรไม่พึงให้เราละอายพวกเทวดาทั้งหลายเราจะทำอันตรายในการศึกของเธอดังนี้แล้วจึงมาสิงในกายของสามเณรบิดคอให้ล้มลงบนแผ่นดินตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลดิ้นอยู่บนแผ่นดินนั่นเองอุบาสิกาเห็นอาการของบุตรดังนั้นจึงช้อนให้นอนบนตักชวนชาวบ้านพากันมารุมร้อมบวงสรวงทำพลีกรรมเป็นต้นเพื่อให้สามเณรพ้นจากอันตรายอุบาสิกาคร่ำครวญอยู่กล่าวว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยกับคนที่รักษาอุโบสถศีลทุกวัน8ค่ำ14และ15ค่ำและในปาฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ข้าพเจ้าได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายมาดังนี้แต่มาวันนี้ข้าพเจ้าเห็นประจักษ์ด้วยตนเองว่ายักษ์เล่นกับสานุสามเณรยักษินีฟังคำของอุบาสิกาแล้วกล่าวว่าการที่ท่านฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นการดีแล้วท่านจงบอกคำของยักษ์ทั้งหลายกับสานุสามเณรว่าท่านอย่าได้ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งหากทำบาปแล้วก็ตามกำลังทำอยู่ก็ตามแม้ท่านจะห่อหนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ยักษินีกล่าวดังนี้แล้วก็ปล่อยสามเณรแล้วจากไปสามเณรลืมตาขึ้นเห็นมารดาสยายผมร้องไห้สะอื้นสะอื้นเห็นชาวบ้านมารวมกันอยู่มากไม่ทราบว่าตนถูกยักษ์สิงจึงถามมารดาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตนจึงมานอนอยู่กับพื้นดินและถามว่าโยมคนทั้งหลายร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปบ้างโยมเห็นฉันอยู่เหตุไรจึงร้องไห้มารดาของสามเณรต้องการแสดงโทษของการอยู่ครองเรือนแก่เธอจึงกล่าวว่าจริงอยู่ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนมาในกามนี้อีกชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้นั้นบ้างเพราะเขาแม้เป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้วพ่อเนนถูกยกขึ้นจากเท่าเรืองแล้วยังปรารถนาจะลงไปสู่เท่าเรืองอีกถูกยกขึ้นจากเหวแล้วยังปรารถนาจะตกลงไปยังเหวอีกพ่อเนนเป็นเหมือนของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ไฟไหม้แล้วยังปรารถนาจะมาอยู่ในเรือนเช่นนั้นอีกโยมจะปรับทุกข์กับใครเล่าก็การบวชในพุทธศาสนานั้นประหนึ่งของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเมื่อมารดากล่าวอยู่อย่างนี้สามเณรรู้สึกตนกลับใจได้บอกมารดาว่าจะไม่ศึกแล้วมารดาก็อนุโมทนาเมื่อทราบว่าสามเณรมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้จัดแจงไตรจีวรเพื่อการอุปสมบทของสามเณรต่อมาพระศาสดามีพระประสงค์จะให้พระสานุมีอุตสาหะในการข่มจิตเมื่อเธอบวชแล้วไม่นานจึงตรัสว่าธรรมดาจิตเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตลอดกาลความสวัสดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่สามารถข่มจิตลงได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียรในการข่มจิตเหมือนในหัตถาจารย์พยายามในการข่มช้างตกมันฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอิดังปุเรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาเทวดาเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลท่านสานุนั้นเรียนพระพุทธวจนะจนเป็นพระธรรมกถึกที่เชี่ยวชาญดำรงชีวิตอยู่ถึง120ปี
ยังชมพูทวีปให้กระชอนปรินิพพานแล้ว